สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุ้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับในตอนก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอคลิปในการเข้าสู่ Recovery Mode เพื่อแก้ปัญหาในการอัปเดต iOS ครับรวมถึงการปลดล็อกเครื่องที่ติดรหัสผ่านแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอและผมเองก็คาดไม่ถึงนั่นคือถ้าปุ่มโฮมเสียหรือปุ่มปรับเสียงพังเราจะยังเข้าสู่ Recovery Mode ได้ไหมเพราะขั้นตอนนี้ต้องใช้การกดปุ่มปัญหาใหญ่เลยครับเพราะถ้าปุ่มเสียปุ่มไม่ตอบสนองเราไม่มีทางเข้าสู่ Recovery Mode เพื่อแก้ปัญหาได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเจอแบบนี้จะทำยังไงหลังจากที่ไปค้นหาข้อมูลมาก็พบว่ามีโปรแกรมตัวนึงบนคอมพิวเตอร์ที่สะดวกมากเลยครับสามารถสั่งเครื่องเข้าสู่ Recovery Mode ได้รวมถึงออกจาก Recovery Mode ได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มบนเครื่องเลยครับแค่เสียบสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วคลิกทีเดียวก็เข้าได้เลยครับคลิกอีกทีก็ออกจาก Recovery Mode ได้ด้วยง่ายและสะดวกสุดๆครับไม่ต้องมานั่งกดปุ่มค้างเอาไว้ให้ยุ่งยากแถมปุ่มเสียก็เข้าได้ไม่ง้อปุ่มสะดวกมากจริงๆเลยครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อ ReiBoot ครับรองรับทั้งบน Windows และ Mac เลยครับนอกจากจะทำให้เราเข้าออก Recovery Mode ได้ง่ายๆแล้วยังออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของ iOS อีกเพียบเลยครับเช่นเครื่องค้างอยู่ใน Recovery Mode ค้างอยู่ใน DFU Mode หรือค้างระหว่างการอัปเดตค้างในโหมดหูฟังไม่มีเสียงออกลำโพงหรือเครื่องรีสตาร์ทเองไม่หยุดล็อกหรือปิดเครื่องไม่ได้เครื่องค้างในหน้าจอโหลดหรือ iTunes มองไม่เห็นเครื่องก็แก้ไขได้ครับโฆษณามาว่าทำได้สารพัดแบบนี้เราไปดูกันครับว่าโปรแกรมตัวนี้ทำงานได้ดีอย่างที่โฆษณาเอาไว้ไหมใช้งานง่ายแบบที่บอกหรือเปล่าจะดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเราไปดูกันครับว่าโปรแกรมนี้จะสั่งเครื่องเข้าสู่ Recovery Mode และออกจาก Recovery Mode แบบง่ายๆได้จริงหรือเปล่าในตัวอย่างนี้เป็น iPad mini ที่ปุ่ม Home พังไปแล้วครับกดทีปุ่มจมเข้าไปในตัวเครื่องเลยไม่ตอบสนองต่อการใช้งานอะไรทั้งนั้นหมดสิทธิ์เข้าสู่ Recovery Mode แน่นอนครับไปดูกันครับว่าโปรแกรม ReiBoot จะทำได้ไหมเริ่มจากเปิดโปรแกรม ReiBoot ขึ้นมาครับไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรม iTunes นะครับจากนั้นเชื่อมต่อเครื่องของเรากับคอมพิวเตอร์ข้อมูลชื่อรุ่นของเครื่องจะแสดงขึ้นมาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ReiBoot เลยครับให้เราคลิกคำสั่ง Enter Recovery Mode แล้วรอสักครู่ครับโปรแกรมจะสั่งเครื่องเข้าสู่ Recovery Mode โดยที่เราไม่จำเป็นต้องกดปุ่มอะไรเลยครับโปรแกรมตัวนี้ทำงานได้ดีทีเดียวครับเข้าสู่ Recovery Mode ได้จริงๆหลังจากที่เข้าสู่ Recovery Mode แล้วเราก็สามารถปิดโปรแกรม ReiBoot แล้วเปิด iTunes เพื่อทำการ Restore iOS ได้ครับด้วยวิธีง่ายๆนี้แม้ว่าปุ่ม Home หรือปุ่มปรับระดับเสียงจะมีปัญหาเราก็ยังเข้าสู่ Recovery Mode ได้ง่ายๆโดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มอะไรเลยครับในกรณีที่ต้องการออกจาก Recovery Mode ก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการคลิกปุ่ม Exit Recovery Modeแล้วรอสักครู่ครับสำหรับขั้นตอนการออกจาก Recovery Mode จะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยครับแต่ก็ทำได้ง่ายๆเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คลิกปุ่มแล้วก็นั่งรอครับเมื่อขั้นตอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วบนหน้าจอของ ReiBoot จะแสดงข้อความขึ้นมาเพื่อให้เราแชร์ข้อมูลครับแต่ถ้าเราไม่แชร์ก็แตะ Cancel เพื่อปิดข้อความได้เลยครับหน้าจอของตัวเครื่องก็จะออกจาก Recovery Mode ครับเป็นการเข้าและออกจาก Recovery Mode ที่ง่ายมากๆเลยครับนอกจากนี้ตัวโปรแกรม ReiBoot ยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ iOS ด้วยครับวิธีการแก้ไขก็ทำได้ง่ายๆด้วยการคลิกคำสั่ง Fix All iOS Stuck ด้านล่างครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาถ้าเราใช้ iOS 10หรือต่ำกว่านั้นให้คลิกปุ่ม Fix Now ทางด้านซ้ายครับแต่ถ้าใช้ iOS 11ขึ้นไปให้คลิกปุ่ม Fix Now ทางด้านขวารูปแบบการแก้ไขของแอปนี้จะทำการดาวน์โหลด iOS มาแล้วติดตั้งเข้าไปให้เราใหม่ครับวิธีการก็ทำได้ง่ายๆเลยครับด้วยการคลิกปุ่มดาวน์โหลดจากนั้นตัวโปรแกรมจะจัดการที่เหลือให้ทั้งหมดครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถทำเองจาก iTunes ก็ได้นะครับแต่ความสามารถที่โดดเด่นของโปรแกรมตัวนี้ก็คือการเข้าสู่ Recovery Mode และออกจาก Recovery Mode โดยที่ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆที่พบปัญหาในการทำงานของปุ่มหรือร้านค้าร้านรับซ่อมโทรศัพท์
ที่ใช้ในการให้บริการกับลูกค้าครับเพื่อนๆที่สนใจโปรแกรม ReiBoot สามารถเปิดเข้าไปดูที่หน้าเว็บเพจของผู้พัฒนาโปรแกรมครับลิงก์ของเว็บเพจจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ